ต่อชนิดไปเป็นรายการพุทธานุภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมสิทธิ์เมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารนำชีวิตทำสุขจิตบริสุทธิ์ทดทนใจจิตจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำภัยให้จิตใจสดสุขสูงมีพลังปล่อยการพุทธานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคำเพลงมีมนต์ขลังเป็นพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนตั้งทำศพแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นนัดไร้ทุกโทษสดสิทธิ์ผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนทุนทุกท่านสุขสันเพลินตัวพระธรรมสิทธิ์มีชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวักขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้เวลามารับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารและที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16 17 18ธรรมยุทธ์วันนี้ก็มาพบกันที่วันพฤหัสบดีที่6มิถุนายนพระพุทธศักราช2567แรม15ค่ำเดือน6เป็นวันพระสิ้นเดือนจบเดือน6วันนี้พรุ่งนี้ก็จะขึ้นเดือน7ก็ไปเรื่อยๆจบเดือน7ก็ขึ้นเดือน8เดือน8ก็คือเดือนอาสาฬหะเป็นเดือนที่จะเข้าพรรษา รายการนี้ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นวิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศFM 103.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช FM 100เมกะเฮิรตซ์คลื่นวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีและคลื่น FM 102และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วย Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีถ่ายทอดสดไปก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
สามทุ่มถึงสี่ทุ่มก็มีให้ฟังกันวันนี้ก็ได้ฟังกันนะวันพระภาคเช้าก็เราก็ได้เกือบคิดว่าชาวพุทธเกือบทุกท่านทุกคนนะต้องได้ทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ทำบุญตักบาตรยามเช้าก็ไปวัดไปวาสมาทานศีลฟังเทศฟังธรรมบำเพ็ญจิตภาวนาหรือไปทำความสะอาดวัดอย่างใดอย่างหนึ่งคิดว่านะหรืออย่างน้อยก็อยู่ที่บ้านก็ไหว้พระสวดมนต์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากันก่อนก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ปฏิบัติมาแล้วจะได้มากได้น้อยก็ตามโอกาสของแต่ละท่านแต่ละคนทุกท่านก็ไม่ควรมาปล่อยโอกาสนี้ให้ล่วงเลยไปแม้ถ้าหากว่ายังไม่ได้ทำก็เดี๋ยวจบรายการก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจะอีกครั้งหนึ่งอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวัสขาโตภควตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบนั่นแหละสุดยอดที่เราทำได้ยอดที่สุดนะสวดได้ยาวก็ดีนะสวดได้ยาวๆก็ดีอารวันนี้ก็มีกิจกรรมธรรมดาธรรมดานะภาคเช้าอาตมาภาพเองก็ได้ขึ้นศาลาการประเรียนทำวัดเช้าแล้วก็มีศาสนกิจที่พระโบสถก็ลงมาประมาณถ้าเกือบ10โมงก็ลงแล้วก็ตกเย็นก็กิจกรรมทำอุโบสถเรียกว่าอุโบสถกรรมญาติโยมนั้นสมาทานศีลอุโบสถในภาคเช้าพระนี่ทำอุโบสถกรรมนี้แต่ละวัดทำไม่เหมือนกันเวลาไหนก็ได้ในวันนี้ตั้งแต่6โมงเช้ามาแล้วจนมาถึงนี่เดี๋ยวนี้ก็ถ้าสมมติว่าท่านยังไม่ได้ทำอุโบสถกรรมท่านก็ยังทำได้ก็ถือว่าวันตอนนี้อยู่ในวันพระแรม15ค่ำอยู่ทางพระนั้นท่านให้ถือไปถึงนู่นแหละใกล้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นู่นนี่ถือว่าเป็นวันนี้1วัน1คืนเท่ากับนับเท่ากับวันหนึ่งเป็นวันพระวันหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาสมาทานอุโบสถศีลนี่ท่านจะบอกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งณเวลาวันนี้นะต้องว่าไปให้ได้ตลอดคืนด้วยนะท่านที่สมาทานอุโบสถศีลรักษาไปให้ครบทั้งวันทั้งคืนเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมนางสาวนงลักษ์อิสโรร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมา 1,000 บาทเรียบร้อยแล้วแจ้งผ่านทางพระครูอิทธิพลยานหรือเดิมก็จะรู้จักกันในนามท่านมหาเอี้ยงหรือมหาสำริดปัจจุบันนี้ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษที่พระครูอิทธิพลยานขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมนางสาวนงลักษ์อิสโรสั่งสมบุญไว้ยอมได้บุญเยอะๆให้มีสุขภาพกายใจพลานามัยสมบูรณ์ทุกประการ
อีกนางสาวหนึ่งคุณโยมนางสาวโสวณีศรีใสนี่ก็ร่วมบุญมาเป็นประจำทุกเดือนเหมือนกันเดือนละ500บาทร่วมกองบุญหนุนกองธรรมเป็นกองบุญหนุนกองธรรมอีก500บาทเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีมา 1,500 บาทขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมนางสาวโสวณีศรีใสวัยณที่นี้ขอญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามสดับรับฟังอยู่ช่วยอนุโมทนาบุญด้วยนะการที่เราอนุโมทนาบุญเราก็พลอยได้บุญนะคือจิตใจมันแช่มชื่นผ่องใสขึ้นทำให้เราได้บุญขึ้นมาด้วยเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญกิริยาวัตถุ10อย่างนั่นข้อหนึ่งก็คือปัตตานุโมทนาใหม่ทานมัยศีลมัยภาวนามัยวิยาวัจจมัยอัปจายนะมัยปัตตานปฏิทานมัยปัตตานุโมทนามัยแล้วก็ธรรมัสวัณะมัยธรรมเทศนามัยแล้วก็ทิฏฐุชุกรรมนี่10ข้อนี่อนุโมทนาบุญเป็นข้อหนึ่งเราไม่ได้ทำบุญแต่เราอนุโมทนาบุญเราก็ได้บุญแต่เราได้บุญนั้นจะให้ได้เท่ากับคนที่เขาทำบุญมันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่ถูกแต่เรานั่งอนุโมทนาทุกวันนี่ก็เป็นสิทธิ์ที่เราจะได้บุญสั่งสมบุญไว้เยอะๆวันละนิดวันละหน่อยก็มากเองเหมือนน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าหยดทีละน้อยทีละน้อยสามารถทำให้เต็มตุ่มได้ฉันใดบุญที่เราสั่งสมไว้ก็ฉันนั้นทำให้เราได้บุญเต็มๆวันนี้ก็เสร็จสิ้นเดือน6ที่กบมันร้องนะกบไม่ต้องร้องแล้วแต่นี่ก็ขึ้นเดือน7คนเดือน7ก็ที่จริงก็ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนเดือน6อยู่นะแต่มันกลายเป็นว่าเข้าเขตร้อนเดือน6ก็เป็นเดือนร้อนมันกลางเดือน5มาเนี่ยกลางเดือนมาถึงกลางเดือน6กลางเดือน7กลางเดือน8นั่นแหละหรือว่ากลางเดือน4ตั้งแต่โน่นน่ะกลางเดือน4วันสงกรานต์จากกลางเดือน4มาถึงกลางเดือน5กลางเดือน6กลางเดือน7ไปถึงกลางเดือน8อันนี้ตามคติทางพระพุทธศาสนานี่ถือว่าเป็นฤดูร้อนคิมโฮตุเป็นฤดูร้อนพอถึงกลางเดือน8ปั๊บก็ต่อไปก็เป็นกลางเดือน9กลางเดือน10กลางเดือน11กลางเดือน12อันนั้นเป็นฤดูฝนเป็นฤดูฝนแต่จะร้อนหรือจะฝนปีนี้นั้นถ้าว่ากันตามทฤษฎีนั้นเขาก็บอกว่าสภาวะการลานินญาจะปรากฏลานินญาปรากฏหมายความว่ามันจะมีฝนตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นปีนี้ฤดูร้อนอาจจะไม่ร้อนมากแต่จะมีฝนสลับมาเป็นครั้งเป็นคราวร้อนร้อนร้อนแล้วก็ฝนร้อ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 นแล้วก็ฝนร้อนร้อนร้อนแล้วก็ฝนอย่างนั้นก็เป็นได้ที่ผ่านมานั้นเป็นเอลนินโญเขาเรียกอย่างนั้นเอลนินโญเนี่ยมันพาความร้อนมาพาพายุมาพายุฤดูร้อนป
พอลานินญาปั๊บนี่มันก็จะมีฝนมาแต่พายุฝนนะทีนี้มีก็พาพายุฝนมาอีกเราก็เตรียมใจต้อนรับกันฝนมาแต่ว่าตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงฤดูร้อนเนี่ย ก็ร้อนร้อนฝนหนาวหนาวร้อนร้อนเย็นเย็นไปเรื่อยๆไปนะปรับตัวให้ได้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทแมสก็ต้องยังต้องใส่ทางคุณหมอนายแพทย์ยังประกาศว่าอย่าประมาทยังต้องใช้อยู่แม้โควิดมันไม่มีฤทธิ์แรงเหมือนเมื่อก่อนแต่มันก็ยังระบาดอยู่พอสมควรนะหลายท่านหลายคนที่เจอเข้าก็ผิดปกติไปเลยบางครั้งบางทีก็คุยกันไปคุยกันมาก็บอกว่าอ้าวติดโควิดเสียแล้วแต่ติดโควิดก็เรียกว่าประคับประคองตัวได้นี่ก็เป็นอาตมภาพเองนี่ก็เป็นรอบที่สองแล้วนะแต่มันไม่มาทางหน้าจอไม่มาทางเสียงอะนะโยมฟังก็คงไม่เป็นไรแต่เจอก็ครั้งที่สองนี่มันก็ไม่สาหัสสากันนะแต่ก็หงุดหงิดไปเหมือนกันนะเราอุตส่าห์ระมัดระวังดีแล้วใช้แมสเป็นประจำแล้วทำไมยังมาติดเราอีกก็เราก็ต้องเปิดนี่นะรับประทานอาหารเวลาฉันบางทีก็จะไปนั่งใส่แมสอยู่ได้ยังไงโยมหรือไปในที่ชุมนุมชนบางทีเห็นก็ไม่ใส่สักคนแล้วเราจะไปใส่ทำไมก็ถอดด้วยมันหายใจไม่คล่องแล้วก็ติดเข้ามาได้พอติดแล้วแต่พระนี่ยังพออยู่วัดเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่ญาติโยมนี่ต้องไปทำงานนี่มันจะไระบาดไปถึงคนอื่นก็เดือดร้อนเหมือนกันนะวันก่อนไปเป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้พระสังฆาธิการธรรมยุทธที่วัดพระศรีมหาธาตุปรากฏว่าท่านต้องแยกกลุ่มเลยกลุ่มหนึ่งติดโควิด10กว่ารูปต้องแยกห่างเลยตัวนั่งฟังห่างไปเลยเอาอีกส่วนหนึ่งไปอบรมพระธรรมทูตถวายความรู้พระธรรมทูตฝ่ายธรรมยุทธสายต่างประเทศนะพันธรรมยุทธสายต่างประเทศตามไปตามมาเอามีเหมือนกันแล้วติดกันเป็นสิบนี่ยังติดแล้วก็ยุ่งยากนะต้องจะพอจบคอร์สจบโปรแกรมแล้วจะกลับวัดก็บางท่านก็ยังไม่หายดีจะพาโควิดกลับไปฝากญาติฝากโยมก็คงจะลำบากนะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังกันไว้เรื่องระมัดระวังเนี่ยคนไทยเราบางทีก็ประมาทนะหลายที่หลายแห่งอ่ะอย่างไปสวิตเซอร์แลนด์หน่อยไปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคนเขาขับรถเนี่ยเขาให้เกียรติคนข้ามถนนมากก็จะหยุดถ้าเห็นคนยืนข้างถนนแล้วเขาหยุดแล้วหยุดให้คนข้ามเหมือนกันหมดทั่วประเทศที่ไปเดินนะก็เดินหลายที่เดินใกล้ที่พักที่เมืองวินเดอร์วาวแล้วก็ไปเมืองลูเซนไปเมืองบอนเมืองบอนหรือเมืองเบิร์นนะหรือเมืองแบร์เมืองหลวงก็นะไปที่เมืองซูริกไปที่เมืองบาเซนเมืองใหญ่ๆแล้วก็เมืองอะไรเวเว่เมืองโลซานเขาหยุดให้เลยของเราอย่าหวังยากมากๆเมื่อช่วงที่แล้วมานี่เห็นคนไทยเราขับรถหยุดอย่างนั้น
ชื่นชมอยู่ในใจแต่พอมาเดี๋ยวนี้ชักจะหายไปอีกแล้วที่เห็นได้เป็นประจำก็คือไปบิณฑบาตนี่ขนาดเห็นพระเดินแดงๆอยู่แล้วเขาก็ยังมาว้าวมารุนแรงเลยปวดเสียวตรงแม้ว่าคิดว่าเขาจะเบรกอยู่เบรกทันคนเดินข้ามถนนมันก็หวาดเสียวใช่ไหมโยมนี่อย่างหนึ่งแล้วถ้าความมันเกิดเบรกเสียอะไรขึ้นมาเบรกไม่อยู่ถลายคร่อมไปชนทำไงหรือเบรกแรงๆรถก็อาจจะเสียหายได้มันก็อันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยรีบกันจังรีบร้อนกันจังบ้านเรานะทั้งที่ทางจราจรเนี่ยทั้งก็มีกฎเกณฑ์กติกาทั้งก็บอกบ้างขอร้องบ้างอะไรแบบให้ขับอย่างนั้นอย่างนี้ขนาดพระเดินบิณฑบาตแล้วนี่ยังหวัดเสียวนะเขาหยุดให้นั่นแหละก็หยุดให้นั่นแหละแต่มันหวัดเสียวเพราะเข้ามาเร็วนี่แล้วก็ค่อยมาเบรกเอาใกล้ๆนี่มันหวัดเสียวบางครั้งบางทีไม่รู้เขาจะไปซ้ายหรือจะไปขวาเราจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังหรือจะยืนอยู่กับที่มันลังเลทีนี้นั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนั่งเครื่องบินอาตมาก็นั่งเครื่องบินเยอะเพราะว่าถ้าไปไกลๆเนี่ยจะไปปากใต้ไปเหนือไปอีสานก็แล้วแต่ถ้าไปไกลมันก็ต้องเราก็ต้องนั่งอยู่บ่อยนะปีหนึ่งก็ใช้ค่าตั๋วเครื่องบินไปหลายหมื่นเหมือนกันนะไปทำงานไม่ใช่ไปเที่ยวไปมีภารกิจแต่ที่พูดถึงนี่ก็พูดถึงว่าคนไทยเราประมาทนั่งเครื่องบินเนี่ยมันต้องให้ทางกัปตันเขาประกาศแล้วประกาศอีกขอให้นั่งให้คาดเข็มขัดอยู่กับที่เรียบร้อยถ้าท่านไม่ไปเข้าห้องน้ำไม่ทำธุระอะไรก็นั่งกับที่ตัวหนังสือก็มีนั่งคาดเข็มขัดหรือบางทีเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษ seat belt white seat ก็หมายความว่าคาดเข็มขัดเสียให้เรียบร้อยเพราะไม่แน่บางทีมันเครื่องมันเบนไปดีๆนี่มันตกหลุมอากาศนะเหมือนสิงคโปร์แอร์ไลน์วันก่อนที่บินมาจากลอนดอนนะถ้ามาตกหลุมอากาศแถวอ่าวเบงกอลนะทำเอาเครื่องไปไม่ได้นะไปสิงคโปร์ไม่ได้ต้องลงจอดที่สุวรรณภูมิถ้ามีผู้เสียชีวิตด้วยบาดเจ็บก็หลายรายเพราะนั้นจริงๆแล้วมันโทษการบินเขาไม่ได้ที่บาดเจ็บเนี่ยเพราะว่าไม่คาดเข็มขัดเนี่ยการไม่คาดเข็มขัดเนี่ยบางทีเจอก็อย่างนั้นมันลอยขึ้นไปชนนอนแหละล็อกเกอร์ที่เก็บสัมภาระมันบนหลังคาชนโครมโครมอาตมาภาพเองเคยเห็นนะนั่งเครื่องจากซานฟรานซิสโกนะไปชิคาโกตอนนั้นนั่งช่วงนั้นนะจากซานฟรานไปชิคาโกปรากฏว่ามันไม่ใช่ตกหลุมอากาศนะนั้นแต่เจออากาศแปรปรวนโอ้มันแรงมากไปกันหลายไมล์ด้วยปึ้งปังปึ้งปังเครื่องในคลองแทบจะพลิกหงายท้องอ่ะทำเอาไอ้ล็อกเกอร์น่ะที่เก็บของบนหลังคาเหมือน
ถ้าใครไม่เคยนั่งรถเครื่องบินก็นั่งเหมือนรถทัวร์นะนะรถทัวร์ที่ก็มีใส่ที่ใส่ของข้างบนหัวเราอ่ะแต่ของเครื่องบินเนี่ยเขาปิดเรียบร้อยนะมีล็อกไว้เรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าเจอที่นั่นไปหลายไมล์ปึ้งปังปึ้งปังไปนั่นบางทีในเครื่องพลิกแรงๆมากจนกระทั่งว่าล็อกเกอร์มันหลุดพอหลุดของที่อยู่บนข้างบนศีรษะนั้นมันหล่นโครมโครมมาฝรั่งผู้หญิงที่อยู่ในเครื่องก็กรี๊ดกรี๊ดกันเราก็หวาดเสียวแล้วพอดีตอนนั้นไปหลายรูปนะมีหลวงเตี่ยด้วยหลวงเตี่ยวัดโพเนี่ยพระเทพโสพลนะตอนนั้นหัวหน้าคณะไปแล้วก็มีหลวงพ่อจรัญไปด้วยตอนนั้นมีหลวงพ่อจรัญปี2535นะหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันนะก็เดินทางร่วมกันไปออกจากซานฟรานขึ้นเครื่องบินไปดีที่หลวงพ่อจรัญไปด้วยนั่งไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วเราหันซ้ายหันขวาก็มันทำอะไรไม่ได้หรอกก็เลยเห็นหลวงพ่อจรัญนั่งอยู่หลวงพ่อแผ่เมตตาหลวงพ่อก็นั่งสมาธิปั๊บตรงนั้นแหละบนเก้าอี้นั้นแหละแผ่เมตตาเดียวอ่ะลมก็หายหมดเครื่องก็บินไปถึงชิคาโก้เขาบินกลางคืนด้วยตอนนั้นนะนะก็ถ้าหล่นก็ไม่รู้ว่าหล่นตรงไหนมันมืดอันนั้นเจออากาศแปรปรวนขนาดหนักไม่ธรรมดาถ้าจำได้ว่าตอนนั้นนั่งจากนั้นแหละแต่อีกที่หนึ่งก็ในอ่าวไทยนี่ก็นั่งจากดอนเมืองตอนนั้นเป็นการบินไทยตอนนั้นก็ยังใช้เครื่องโบอิ้ง373-400อยู่ได้737ขออภัย737-400ตอนนี้เขาเลาะหมดแล้วเขาไม่มีแล้วเครื่องนั้นไม่บินแล้วไม่รู้ใครเอาไปทำห้องอาหารหรือไปเลาะไปทำอะไรที่ไหนหมดแล้วมีเดี๋ยวนี้มันโบอิ้งอะไร737-800เป็นอย่างนั้นไม่ใช่400แล้วรุ่น400หมดแล้วก็นั่งไปบรรยายตอนนั้นดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการอยู่แต่รับนิมนต์ไปอบรมครูที่นครศรีธรรมราชที่โรงแรมทวินโลตัสก็จัดกิจกรรมที่นั่นแล้วก็ไปที่นั่นก็หิ้วอาจารย์แหวนทองไปด้วยไปเป็นวิทยากรด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แหวนทองบุญคำปรากฏว่าอาจารย์แหวนทองขึ้นเครื่องบินครั้งแรกแล้วพอไปกลางอ่าวไทยนี่มันเครื่องมันตกหลุมอากาศวูบไปทักอะไรไม่รู้20วินาทีหรือมากกว่านั้นใจหายเหมือนกันมันเหมือนกับเราขี่ชิงช้าที่เอาไม้ไปเอาเชือกไปผูกไม้แล้วก็ไปผูกไว้กับกิ่งไม้สูงอะเด็กๆเล่นนะแล้วก็โหนไปข้างหน้าไปข้างหลังไปหน้าไปหลังมันวู้พอลงอะหัวใจแทบจะหล่นตุ๊บเลยหน้าซีดกันเป็นแถวแหละแต่ว่านั้นไม่ถึงขั้นว่าหลุดจากเก้าอี้ไม่มีใครหลุดจากเก้าอี้ก็ปรากฏว่าก็ไปได้นะพักหนึ่งก็พอลงไปปุ๊บแล้วก็เครื่องก็
ประคองตัวได้ไปลงที่นครศรีธรรมราชได้ปกติตอนนั้นยังไม่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะตอนนี้นครศรีธรรมราชอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแล้วก็แต่ว่าเครื่องน้อยจังค่าตั๋วก็แพงจังสุราษฎร์นครนี่แพงกว่าทราบข่าวว่าแพงกว่าทุกสนามบินที่ไปปากใต้นะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังสงขลานราธิวาสก็เกาะสมุยด้วยเกาะสมุยนี่การบินไทยไม่ลงเพราะเกาะสมุยนี่เป็นสนามบินเฉพาะของบางกอกแอร์เวย์เขานี่ก็เป็นอย่างนี้นะเจอกันมาก็เจอมาพอสมควรแหละนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนั่งจากไทยไปเกาหลีจากเกาหลีไปอเมริกาไปซีแอตเทิลมันก็ไม่มีนั่งจากไทยไปญี่ปุ่นไปลอสแองเจลิสก็ไม่เจอหนักอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นมันไกลมากอยู่9ชั่วโมง10ชั่วโมงแล้วนะขึ้นจากญี่ปุ่นไป LA นะไกลมากตรงนั้นแต่ว่าไกลมากนี่ก็อย่างไปสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็ไกลเหมือนกันนะ10กว่าชั่วโมงก็ขึ้นวู้เดียวไม่ลงเลยจากสุวรรณภูมิไปซูริกจากซูริกมาสุวรรณภูมิเลยก็นั่งดูแผนที่อยู่นะก็ในเครื่องเขามีแผนที่การบินแล้วก็มีจอให้นั่งดูได้ตลอดว่าตอนนี้เราถึงไหนแล้วถึงประเทศไหนแล้วแต่มาชอบนั่งดูมกันนะดูว่าเราไปถึงไหนไปอย่างไรเครื่องไปยังไงก็ที่ว่านี่ก็คือพูดถึงว่า เราบางคนนะไม่ใช่ทุกคนบางคนประมาทขึ้นเครื่องแล้วไม่คาดเข็มขัดนั่งรถก็ไม่คาดเข็มขัดทั้งที่เขาบอกว่านี่คือเรื่องของเซฟตี้เรื่องของความปลอดภัยแมวอ่ะพอเจอก็แล้วนั่นเห็นลงศพแล้วถึงหลังน้ำตาอีกอย่างหนึ่งบนเครื่องบินนั่นเรื่องที่เขาขอร้องว่าเวลาเครื่องขึ้นเครื่องลงนี่ขอร้องว่าให้ปิดเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือจะเป็นเครื่องเล่นอะไรต่างๆขอให้ปิดมันก็มีบางคนไม่ยอมปิดดื้อรั้นว่ายากสอนยากเราก็อึดอัดใจมันจะทำให้เราพลอยตายกับไปด้วยหรือยังไงเนี่ยถ้าเราพูดก็หาว่าเรากลัวตายอีกมันกลัวเลยก็ไม่ตายดีกว่าไม่ตายมันดีกว่าใช่ไหมโยมถ้าตายไปแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้พระก็ฉันข้าวไม่ได้โยมก็กินข้าวไม่ได้นั่นก็บานเห็นเขานั่งเล่นเกมเฉยอย่างนี้มันอึดอัดใจจะพูดกับมันก็ไม่ใช่หน้าที่เราแต่ว่าอยากจะพูดนะอยากจะพูดเต็มๆว่าเรายังไม่อยากตายที่เขาห้ามนี่เพราะว่าไอ้คลื่นเครื่องมือสื่อสารนี่อาจจะไปรบกวนวิทยุการบินเพราะคลื่นโทรศัพท์มือถือนี่พวกนี้มันแรงถ้าไปรบกวนวิทยุสื่อสารการบินแล้วมันจะทำให้เขวเฉยเฉยมันบอกพิกัดอะไรผิดแล้วมันจะยุ่งน่ากลัวอยู่เหมือนกันอ่ะเท่านี้พอนะบอกให้ทราบว่าคนยังเฉยเมยปล่อยปละละเลยประมาทกันอยู่บนถนนก็ประมาทบนอากาศก็ประมาทยังมีอยู่ไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนแต่คนขับรถก็ยังมีน้ำใจ
เห็นพระก็บางทีหยุดให้พระก็ลงเดินได้ก่อนขึ้นเครื่องบินก็คนที่ปิดโทรศัพท์เยอะแหละคนที่คาดเข็มขัดเรียบร้อยก็เยอะแหละแต่มีคนที่ไม่ปิดโทรศัพท์ไม่คาดเข็มขัดมีก็เรียกว่าประมาทนั่นแหละนะเราอย่าประมาทในทุกมิติแห่งชีวิตนะอากาศร้อนอากาศหนาวอากาศเย็นฝนตกฟ้าร้องก็อย่าประมาทฝนตกมาอยู่กลางฝนโทรศัพท์ต้องปิดนะมันเป็นสื่อไฟฟ้าเปรี้ยงมาฟ้าผ่าตายทั้งคนทั้งโทรศัพท์มันอันตรายเหมือนกันนะอ้าววันนี้วันพระพูดเรื่องประมาทนะพูดเรื่องประมาทไม่ประมาทดีกว่านะแล้วก็เนื่องจากว่าฝนกำลังจะหายไปวันนี้ก็มาพูดเรื่องฝนด้วยเรื่องฝนก็คือ เป็นพระสูตรอยู่ในข้อ197พระไตรปิฎกเล่มที่22นะเรื่องวัตสสูตรชื่อว่าวัตสสูตรก็หมายถึงสูตรว่าด้วยเรื่องฝนวัตสะแปลว่าฝนวัตสะหรือวัตสาหรือพรรษาเนี่ยพรรษาก็ฤดูฝนเข้าพรรษาก็คือต้องเข้าฤดูฝนแต่ว่าในสูตรนี้นี่ทรงแสดงไว้ปรารภถึงเรื่องอันตรายของฝน5ประการอันตรายของฝน5ประการคืออะไรบ้างคือสรุปแล้วก็อากาศฝนมันกำเริบนะเหตุให้อันตรายคือ1เตโชธาตุเบื้องบนอากาศกำเริบเมฆที่ตั้งขึ้นย่อมกระจายไปเพราะเตโชธาตุกำเริบนั้นฝนถูกทำลายไปแทนที่ว่าจะได้ตกมันไม่ตกนะเพราะเตโชธาตุคือธาตุไฟมันร้อนทำไมเมฆละลายไปที่อื่นเสียเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองวายโยธาตุเบื้องบนกำเริบเมฆที่เกิดขึ้นย่อมกระจายไปเพราะวายโยธาตุกำเริบนั้นคือลมพัดลมแปรปรวนเมฆมาฝนจะตกอยู่แล้วพายุมาบึ้มบั่มบึ้มบั่มพาเมฆไปหมดเลยประการที่สามอสุรินทราหูเอาฝ่ามือรับน้ำแล้วทิ้งลงในมหาสมุทรนี่เป็นประการที่สามอสุรินทราหูมาปัดฝนไปลงในมหาสมุทรหมดประการที่สี่วัชวลาหกเทพพบุตรประมาทเสียไม่ได้ดูแลให้ดีนะเทพพบุตรผู้ดูแลฝนนะประมาทเสียก็เลยฝนมันไม่ตกตามฤดูกาลเสียหายและประการที่ห้ามนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนี่เหตุอันตรายของฝนห้าอย่างทำให้ฝนไม่ตกซึ่งเราดูแล้วนี่นะว่ากันไปแล้วสองอย่างแรกนี่เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าทรงทราบเรื่องวิทยาศาสตร์ไอ้ที่ฝนมันไม่ตกมาให้เนี่ยเพราะว่าเตโชธาตุคือความร้อนน่ะ
มันตั้งขึ้นแล้วก็ทำให้จัดมากเลยในที่สุดเมฆก็ก่อตัวกันไม่ได้เมฆกระจัดกระจายหมดเพราะร้อนจัดเตโชธาตุเบื้องบนนะเป็นเตโชธาตุเบื้องบนนะไม่ใช่เตโชธาตุข้างล่างมันทำให้เมฆที่จะมาตกแต่มันละลายไปที่ก่อนแล้วพอมาตอนหลังนี่ทางวิทยาศาสตร์เขาก็ค้นพบเลยก็พบว่าภาวะโลกร้อนนี่ภาวะโลกร้อนหรือการสร้างมลภาวะขึ้นไปในอากาศเนี่ยทำให้เบื้องบนมันร้อนจัดเนี่ยสูงไปไกลมากเลยเมฆไม่มาเมฆไปตั้งก่อตัวเกินที่อื่นถ้าจะตกนอนแล้วก็ไปตกในมหาสมุทรเลยหรืออาจจะไปตกในจักรวาลอื่นก็ไม่รู้นะนี่แสดงให้เห็นว่าถ้าเราศึกษาลึกๆเทียบเคียงกับวิทยาศาสตร์นั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าพระพุทธองค์ทรงเห็นแล้วรู้แล้วว่าเหตุได้ฝนไม่ตกมันเป็นอย่างนี้ประการที่หนึ่งนะประการที่สองพระองค์ก็ตรัสว่าถึงลมวายโยธาตุเบื้องบนอากาศกำเริบอันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนะในลักษณะของความรู้เชิงวิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่วิทยาศาสตร์ก็มาค้นพบแล้วเหมือนกันว่ามันเป็นอย่างนี้ลมพัดไปพัดมานี่แหละทำให้ก้อนเมฆที่จะทำให้ฝนตกนะมันกระจัดกระจายจับตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้มันมีน้ำหนักลงมาตกบนมนุษย์โลกไม่ได้นี่ก็เป็นประการที่สองนี่ประการที่สามนี่สุดจะเดานะอสุรินทราหูเอาฝ่ามือรับน้ำแล้วไปทิ้งลงในมหาสมุทรจะตีความว่าอย่างไรจะหมายความว่าอย่างไรอสุรินทราหูมาฝนตกแล้วแหละแต่ว่าตกสูงแล้วเอาฝ่ามือมารับน้ำไปแททิ้งในมหาสมุทรหมดแม่ตกลงบนโลกมนุษย์เนี่ยถ้าว่ากันตามโหนนะโหนก็ว่าฝนตกในมหาสมุทรนี่500หา600หา400หาอะไรเงี้ยตกบนโลกมนุษย์150หาเนี่ยมันนิดเดียวเลยถ้าไปไหนฝนแรงน้ำน้อยก็บอกว่าประมาณ150หาประมาณนั้นนะตามภาษาโหนน่ะนะประการที่สี่ก็ยังมีอีกข้อหนึ่งวัสวลาหกะเทพบุตรประมาทเสียคิดว่าไม่เป็นไรนะเทพบุตรผู้ดูแลเมฆฝนเนี่ยประมาทก็ไม่ได้จัดการในเรียบร้อยตามหน้าที่นะก็เป็นอันตรายของฝนข้อที่สี่ข้อที่ห้านี่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะจะเป็นศาสนศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้ข้อที่ว่าพวกมนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนี่มันนี่เป็นอันตรายของฝนข้อที่ห้าเนี่ยมนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนี่มันเป็นอย่างไรล่ะโยมลักกันขโมยกันช่อฉนกันฆ่ากันประหัตประหารกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุจริตกันเนี่ยทุจริตอื่นไม่เท่าไหร่ทุจริตในการโค่นป่าทำลายป่ากันเนี่ย
ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าจะปลูกตั้งใจปลูก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 อีกฝ่ายหนึ่งก็ตั้งใจโค่นไปขโมยสู้ขโมยไม่ได้หรอกปลูก10 ปี20 ปีเพื่อนโค่นไปแค่4-5 นาทีลมแล้วลงแล้วอย่างไม้สักนี่ไม้พยุงนี่พยายามปลูกมันอยู่เนี่ยไม้สักเป็นสินค้าสำคัญของไทยหมดสิ้นแล้วตอนนี้นอนไปขโมยโค่นแถวแม่ฮ่องสอนนะตอนนี้ก็ยังมีให้โค่นอยู่นะยังมีให้ขโมยอยู่ก็ได้ข่าวก็ว่านะจริงเท็จไม่รู้ก็บอกโค่นไม้ไทยแล้วก็ไปวางไว้ขวางพม่าแล้วก็ตีตราบอกว่าสั่งเข้ามาจากพม่าแต่ปรากฏว่าเป็นไม้ไทยนั่นแหละนั่นสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่รู้เขามีมาตรการอย่างไรก็ทำให้ไม้ไทยหมดไปหมดไปหมดไปพอไม้หมดไปคืออะไรคือภูเขาป่าไม้ก็หัวร้อนนั่นเองภูเขาก็หัวร้อนป่าไม้ก็จะกลายเป็นทะเลทรายไปเรื่อยๆพอทลายกลายเป็นทะเลทรายไปเลยโลกก็ร้อนนี่เราถูกลงโทษกันมาเยอะแล้วธรรมชาติมันลงโทษแล้วแสงแดดส่องมาก็แสงแดดก็มาเผาไหม้ก็ย้อนกลับขึ้นไปบนท้องฟ้านอกจากโค่นต้นไม้แล้วก็ยังเผาอีกทำให้เกิดควันกระโหมงไปปิดบ้านปิดเมืองผลสุดท้ายก็ต้องถูกลงโทษด้วยการส่งฝุ่นมากลับมากลายเป็นฝุ่น PM 2.5เผาใบอ้อยบ้างเผาป่าบ้างเผาทำลายได้มันไม่คุ้มเสียไปบ้านอื่นเมืองอื่นนี่เขารักษามากต้นไม้แม้แต่ญี่ปุ่นน่ะนะจะเห็นว่าเขาทำถนนนี่เยอะแต่ว่าถ้าเจาะอุโมงค์ภูเขาได้เขาจะเจาะแม้แต่ภูเขาเล็กๆเตี้ยๆเขายังเจาะอุโมงค์เพื่อจะไม่ได้ไม่ต้องทำลายต้นไม้พืชพันธัญญาหารที่อยู่ข้างบนไปเกาหลีนี่ไปจีนนี่จีนนี่มีอุโมงค์มากที่สุดเพราะประเทศก็กว้างใหญ่บางที่ก็เป็นกิโลเป็นหลายกิโลขุดอุโมงค์เจาะยาวไปของเราถ้าทำถนนไปสักทีก็ไปหมดป่าไม้ไปหมดอันนี้ได้ข่าวว่าเกิดอุโมงค์ใหม่ขึ้นประมาณ 5-6 กิโลแถวอุตรดิตถ์นะก็อนุโมทนาสาธุนี่มันเป็นเรื่องที่พูดไปถึงว่าเออมนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนี่คือทุจริตหลอกลวงโค่นป่าคนดูแลป่านั่นแหละคือคนที่ทำลายป่าเพราะมีเทคนิคบางที่นะอย่างที่โคโลราโดนี่เคยไปเนี่ยเขาทำถนนเข้าไปป่าลิบๆเลยป่าอนุรักษ์นะแต่เขาทำถนนเข้าไปแต่ถนนไม่ใช่เข้าไปตัดไม้เขาทำถนนให้คนเข้าไปท่องเที่ยวป่าไปท่องเที่ยวป่าแล้วก็ได้ตาหลายตาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นตาเข้าไปดูแลรักษาป่ามันก็ไม่มีคนกล้าที่จะไปตัดไม้ทำลายป่ามีแต่ไปเสพโอโซนไปเสพออกซิเจนในป่าก็ไปไกลลิบแล้วก็ไปมีร้านกาแฟสักร้านหนึ่งนั่นเป็นอย่างนั้นนะไปลิบๆหลายสิบกิโลนี่นั่นนะออกมาก็ไม่แค่นั้นแหละจะเข้าไปเที่ยวป่าเท่านั้นของเราถ้าพอเป็นป่าสงวนป่าอะไรต่างๆแล้วปิดเงียบแต่ว่าปิดข้างนอกข้างในไปหมดแล้วนะนี่ที่รู้มาแล้วก็เชื่อนะภูเขาบางลูกนี่ปรากฏว่าป่าแทบจะหมดเกลี้ยงแล้วกลายเป็นสวนของญาติโยมหมดแล้วโยมขึ้นไปทำ
ถามเขาว่าแล้วก็คุณไปทำได้ยังไงโอ้ยท่านสมัยนี้เงาเออมอเตอร์ไซค์นี่มันสะดวกได้ทุกที่ตามทางไม่ใช่ยากขึ้นไปสร้างสวนบนยอดภูเขานั่นนี่ทางกรมทางกระทรวงอะไรรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่ตามไปดูบ้างนั่งฮอไปก็ได้นะสำรวจภูเขาเหลือกี่ลูกน่าเสียดายอะน่าเสียดายถ้าคนที่กระซิบเรื่องนี้ให้ทราบก็คือคนระดับมีอันจะกินนะมีอันจะกินแต่ก็บอกก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเมื่อเขาไปทำกันไปพูดมันก็ขัดผลประโยชน์กันเดี๋ยวก็อยู่ยากเมื่ออยู่ยากก็อยู่ง่ายๆดีกว่าก็อยู่เฉยๆเนี่ย5ประการนี้พระพุทธองค์ตรัสบอกว่าหมอดูรู้ไม่ได้พวกเหตุ5ประการนี้หมอดูรู้ไม่ได้สายตาของพวกหมอดูยังไม่ถึงสมัยนั้นไม่มีตาวิเศษทางวิทยาศาสตร์นะเขาก็เลยว่าพระองค์เลยตรัสว่าอย่างนี้ว่าไปถึงหมอดูรู้ไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากนะอยากจะฝากท่านผู้ใดที่รับผิดชอบช่วยกันทำให้ลมฝนมันปกติโดยการรักษาป่าอย่าให้ป่ามันถูกทำลายหมดเดี๋ยวเราก็เหมือนตะวันออกกลางและจะอยู่ลำบากฝนมันไม่ตกต้องตามฤดูกาลเอลนินโญมันจะทยอยมาทุบทำลายเราหรือลานินญามาก็เหมือนเนี่ยแถวอะไรเมื่อเร็วๆ เนี่ยที่ตะวันออกกลางน่ะน้ำท่วมมโหฬารอันนี้เขาว่าลานินญามานะเอาล่ะท่านสาธุชนทั้งหลายสัปดาห์นี้โอ้พูดถึงเรื่องฝนมาเลยนะได้ยินเสียงฝนลงแป๊ก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 ข้างนอกแล้วนะโอ้สงสัยเทวลา6ไม่ประมาทแล้วฝนมาแล้วเอาละหมดเวลาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งสำหรับสัปดาห์นี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านแล้วก็อย่าลืมฟังและอย่าลืมแชร์บอกเพื่อนๆกันด้วยนะว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี โสภโนภิกขุคนเล็กบนดอนใหญ่สาธุธรรมครับว่างั้นนี่มาคนสุดท้ายนะโสภโนนะเดี๋ยวตามไปดูข้างต้นวัชรินโอภาโสรามรสวันนี้มาทันอันดับหนึ่งเลยปิดรายการฝนมาพอดีนะข้างนอกนี่สมศรีลักษณะวิลาศสาธุแปะนันทิการสาธุมณีแสงจันทร์สาธุพระครูสุนทรศรีลคุณวัดหัวกรุงปากพนังสาธุสมศรีบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าแปะนันทิการก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสมจิตปูนพิพัฒน์โอ้ท่านนายกแดงนายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้วอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชมณีแสงจันทร์น้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าว่างั้นพิษเลินสาริกปูติวันนี้มาเร็วนะน้อมกราบนมัสการเจ้าข้าสาธุสาธุสุกัญญาสายทองน้อมกราบนมัสการเจ้าข้าสาธุต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับนี่มาจากลาดพร้าวพระครูสิริกวิวัฒน์วงประสูตรนี่มาจากวัดประชาคณะบน
พรชัยจัดตันเรืองเดชะสาธุจันทภาดีรัศมีบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุค่ะเอาและสาธุสุขมวังสุขมวังบอกว่าน้องกราบนมัสสวรรค์น้องกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับพร้อมสาธุสาธุสาธุมาไกลเวอร์จิเนียนุ่นอยู่ติดกับวอชิงตันดีซีนุ่นจันทภาดีรัศมีก็บอกว่าอนุโมทนาบุญสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาและแชร์ไปด้วยนะมีเพื่อนกี่คนแชร์ไปให้หมดหนึ่งพระมหาพานุวัตรปัญญาวชิโรน้องกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคุณด้วยความเคารพครับสาธุตองสายราชโคตรก็บอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุ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 ป้าจ่ายจินดาวันนี้มาเร็วดีเหมือนกันบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะพังงาสฤทธิ์พงเทศบำรุงสาธุนี่ก็อยู่ฝั่งทนกริดจักกริดไกรดิตอ้อนี่อยู่ไหนตอนนี้อยู่กรุงเทพหรืออยู่หาดใหญ่สาธุสาธุนะกราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับว่างั้นเฉลิมพนัสโนไทยกราบถวายความเคารพอย่างสูงครับสาธุวัตชิตะมีนาสังธรรมิโกสาธุพระครูสังวราภิรมวัดบางว่าอ้าวสาธุวัดบางว่าโน่นน่ะเชียนเขาเชียนใหญ่นู่นกิมอินบุญแท่นกิมอินบอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้าสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าโอ้สาธุอีกคำหนึ่งนั่นสำริดอภิวันสาธุสุดารัตน์ชำนาญคำสาธุที่แม่ครัวกระเกียดเก่งว่าไงบ้างก็สาธุสาธุสาธุวรนันขาวสีสาธุสุนันทาเกศรนี่บอกว่าน้องกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสุนันทาก็ว่าไปแล้วเมื่อวันก่อนมาอนุโมทนาสาธุทำบุญอยู่เป็นประจำประจำวันก่อนทำบุญมาแล้วนะสาธุสาธุกองบุญหนุนกองธรรมประเสริฐผุดแก้วสาธุโสภโนภิกขุคนเล็กบนดอนใหญ่สาธุทางครับงานยุทธศักดิ์ชูสงบอกบ้านน้องกราบนมัสการครับอาจารย์จักรนสาธุอยู่ไหนตอนนี้อยู่สงขลาพัทลุงหรือว่าอยู่เกียกกายคุณสุนทรเจนจบเจนจบมาจบที่เจนจบวันนี้นะวันนี้ก็หมดเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ทุกท่านสวัสดี